ซึ่งผมก็มีร้านใหม่มาแนะนำนะก็เป็นสปอนเซอร์ใหม่ของผมเองครับก็คือร้านสมาร์ทช็อปนะซึ่งร้านเนี่ยเป็นร้านที่เพิ่งเปิดใหม่แต่ว่าบอกเลยว่าไม่เกรียนแน่นอนนะถ้าเขาเกรียนผมให้เกเลยนะครับโอเคนะครับนะก็ให้ทุกคนเนี่ยเลื่อนมาข้างล่างนะครับแล้วก็กดคำว่าดูทั้งหมดนะครับก็จะมีเกมให้คุณเลือกนะครับเช่นเบสบอลนะครับแอสเมเตอร์หรือเป็นแบบเดอะคิปิดี้นะครับก็ผมก็จะมาลองให้ดูว่าเขาไม่โกงนะครับก็การผมก็ทำการเติมไปแล้วครับ49นะครับก็กดที่คำว่าเติมเงินนะครับสามารถเติมได้3แบบนะครับเป็นอ่างเปาสแกนวอลเล็ตหรือธนาคารก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคแล้วกดที่ร้านค้าเหมือนเดิมนะครับซึ่งผมเนี่ยจะมาลองให้นะครับก็คือเป็นการซื้อ ID นั่นเองนะครับแต่ว่าผมถนัดซื้อตรงนี้มากกว่านะนี่ครับราคาจะอยู่ที่49บาทพอดีเลยนะครับผมเนี่ยทำการกดที่สั่งซื้อสินค้านะครับก็หลังจากให้เราเนี่ยอ่านรายละเอียดเสร็จแล้วแบบว่าถูกใจก็สามารถกดซื้อเลยนะครับผมไอ้น้องโอเคนะครับแล้วก็ดูกันว่าเนี่ยรหัสนี้เนี่ยจะมีตัวอะไรมากนะครับมาดูซิเอาล่ะหลังจากเราเข้าแล้วเนี่ยก็ทำการกดที่ยูนิตนะครับดูที่ว่าเราได้ตัวอะไรมาบ้างนะก็ได้มาประมาณนี้นะครับถ้าคุณตรงนี้เนี่ยคุณได้แบบว่าเป็นตัวมิติกไปเลยนะครับแบบว่าโคตรเจ๋งอ่ะครับก็ส่วนใครอยากได้ราคาถูกๆ ID ที่พร้อมเล่นนะครับก็แนะนำไลน์เลยนะครับสมาร์ทช็อปนะครับไม่เกินแน่นอนนะลิงก์เว็บกับลิงก์เพจเนี่ยก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับผมโยก็สวีดัสสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็อยู่ในคอนเทนต์ใหม่ของเราอีกเช่นเคยก็คือเบียวอนิเมะนะครับแต่คลิปนี้ไม่ใช่อนิเมะนะครับผมควรจะเปลี่ยนชื่อรายการแบบผมคิดว่าผมจะทำหลายอย่างในโปรแกรมในเว็บวิดีโอซึ่งมันมีเกือบทุกอย่างก็ลงไปนี้เลยนะครับผมไม่รู้ว่าตั้งชื่อรายการไปดีก็ใครคิดก็บอกกันได้แบบเท่ๆแล้วกันนะอ่ะก็อันนั้นเราก็เป็นช่องเกี่ยวกับทำกับโรบอทนะครับประมาณ 99.99 เซนที่เล่นมาประมาณ 3-4 ปี 5 ปี 6 ปีได้ผมก็เราก็จะมาจัดอันดับนะผมไม่ใช่ตัดดิเป็นการจับคู่ติแบบว่าแบบผมก็ไม่แน่ใจว่ะคือมันเขียนว่าแมปไหนเป็นแมปที่ดีที่สุดสำหรับคุณนะครับผมก็ผมอาจจะถูกผมอาจจะแบบว่าเลือกไม่ถูกใจคุณก็ขอโทษด้วยละกันนะครับผมก็มาเริ่มเลยละกันนะครับผมก็มีทั้งหมด120 100 180รอบนะครับแล้วก็ไปจัดกันเลยละกันนะครับผมไม่ต้องพูดมาตามเพลงนะครับใครชอบแบบไหนหรือเมนนะครับผมบอกได้นะไม่กัดนะโอเคเริ่มเลยละกันนะครับมาเริ่มมาที่แมปแรกนะครับผมดาฮูดกับอันนี้ผมเคยเห็นเขาเล่นกันเยอะแต่ว่าส่วนตัวผมไม่เล่นส่วนมากเนี่ยจะเป็นแบบว่าพวกเด็กประถมนะครับเด็กผู้หญิงอะไรแบบนี้ก็ตอบโจทย์แต่ว่าผมที่ชายชาตรีนะครับก็มีเขียนดาฮูดดาฮูดก็แบบซบชิบหายเลยมันแต่ต้องดาฮูดอ่ะนะครับแบบมันแย่จริงนะด้านขวาไม่เคยเล่นนะครับแต่ด้านซ้ายนี่เคยเล่นนะเป็นเกมแบบแนวผีนะครับแบบน่าใช่มั้งนะครับด้านขวาตั้งแคมป์หรอโอ้ตั้งแคมป์อยู่แล้ววะสุดยอดเดอะเบสจัดนะครับอันขวาไม่เคยเล่นนะครับอันซ้ายเคยเล่นอยู่แล้วเป็นการปีนเขานะครับผมสนุกดีนะชอบโอ้โหนี่เอ้ยนะอันซ้ายนี่คุ้นๆไม่ใช่เมอร์เดอร์ใช่ไหมแบบอะไรวะ AKATKAT อะไรอย่างเงี้ยทุกคนอ๋อเป็นแมปอันนี้อันนี้ก็สนุกว่ะทุกคนไม่เล่นกับเพื่อนนะอันนี้ก็สนุกนะครับอันนี้ก็สนุกเหมือนกันนะเนี่ยแต่แบบโอ้โหอันนี้ก็เบสอ่ะอันเนี้ยสนุกเล่นกับเพื่อนแต่อันนี้เล่นคนเดียวก็มันเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นการสำรวจอาหารนะครับซึ่งมันเคยดังเมื่อก่อนนะซึ่งผมก็เล่นแบบสว่างทั้งคืนนะครับ AFK นะครับให้กินนี้ดีกว่านะผมเพราะว่าแม่งโคตรแดกอาชีวิตเลยนะแต่สนุกนะครับอันขวาเนี่ยเป็นการคล้ายๆเป็นโต๊ะนะครับมันจะมีโต๊ะตรงกลางนะครับแล้วก็ให้เราแบบว่ามันจะมีมินิเกมหลายเกมเช่นแบบเลือกคนไปสู้กันไปแทงกันอย่างเงี้ยทุกคนเข้าใจปะมันเกมแบบแนวเป็นแนวแบบมินิเกมนะแต่ว่าแบบอาจจะมีแบบความโหดร้ายนึงนะแต่ว่าด้านซ้ายเนี่ยผมไม่เคยเล่นนะครับเคยเห็นแต่ไม่เคยเล่นนะครับก็เอาขวาละกันนะครับขวาเนี่ยอันนี้อนุกนะโคตรมันผมก็เคยเล่นมาแล้วนะแต่ว่านานแล้วนะครับผมอาร์เซนอลกับเบดบอลไอ้เหี้ยนี่มึงเพิ่งคู่เลขกับพี่ชายทำไมเอาเดือดจังวะโอ้โหชอบทั้งคู่เลยว่ะยังไม่คิดยากว่ะชอบทั้งคู่เลยอ่ะพอๆกันเลยอ่ะผมชอบนะแต่ช่วงนี้ผมคิดว่าเบดบอลเนี่ยโหมดต่างๆเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างทำมาเลอะเทอะนะอันนี้ผมส่วนตัวนะผมดูนะเราไปเล่นเพราะว่ามันเริ่มแบบเลอะเทอะนะครับบางโหมดแล้วบางโหมดนะแต่ว่าไอ้นั่นเนี่ยพ่อทุกข์ก็สาบันนะครับเกมดีนะผมแต่โปรโคตรเยอะไอสัตว์นะ ด้านขวาเนี่ยเป็นเกมซิมูเลเตอร์นะครับ
ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เคยเล่นแล้วนะครับผมเล่นเอาซ้ายดีกว่าซ้ายสนุกนะครับเกมเก่าสนุกนะโอ้โหอันซ้ายเนี่ยนะครับทุกคนก็น่ารู้กันแล้วว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างสนุกนะผมมากๆนะครับผมอันขวาก็สนุกเหมือนกันนะเป็นมินิเกมแบบเกมอินดี้นะครับนี่ละกันนะครับเอ้ยเดี๋ยวนะใช่ป่ะเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่หนูกิบป่ะวะเดี๋ยวนะโอ้ผมกดไปแล้วจะก๊อปไม่ได้โอเคต้องพิมพ์เอานะเฟดดี้เหรอผมไม่เคยเล่นเนี่ยนี่ละกันนะครับไม่ต้องให้เยอะเพราะผมเคยเล่นนะครับอะไรวะเนี่ยไม่เคยเล่นสักแมปเลยอะไฮสคูลอันนี้คุ้นๆนะเหมือนเคยเล่นเอาไปก่อนแล้วกันนะโอ้โหเวอร์ซิโลเอาไปเลยเกมดีเมื่อก่อนนะครับแต่ตอนนี้ก็ขี้หมาแล้วตอนนี้มันกากมากนะโบทิโลตอนนี้คือโคตรกากนะครับดอนะครับผมมันก็ต้องเกมดอแล้วเปล่าวะด้านซ้ายก็สนุกนะครับแต่ว่าถ้าเอาไปที่เกมดอเนี่ยดอมันกว่านะครับดอมันโคตรมันสนุกโอ้โหอันขวาเนี่ยนะครับอันขวาเนี่ยจะเป็นเกมนะแบบว่าแบบเป็นสีสีแล้วก็ว่าทำลายทาหาตูให้หมดนะครับแบบแหละทำลายทาหาตูนะครับเป็นแบบสะใจนะครับแต่อันซ้ายสะใจกว่านะครับของเยอะที่หายนะแบบตุ้มตามตุ้มตามเลยเป็นลัคกี้บ็อกซ์นะครับเมื่อกี้ทาวเวอร์ดีเฟนส์โอ้อันนี้ไม่ใช่ภาค2นะไอ้ทุยตัวภาค2เหี้ยแหละจัดอันนี้เป็นเกมเมื่อสมัยก่อนที่ออสตาจะมานะครับซึ่งผมเคยเล่นแต่ว่าไม่เล่นนะครับแต่เพื่อนชวนเล่นเพื่อนชวนเล่นแต่ผมเล่นไม่ติดนะแบบว่าเฉยๆอ่ะผมชอบอันขวานะครับอันขวาแม่งเดือดนะครับฟันกันช่วงเช่งช่วงเช่งแขนขาดขวาแน่นอนชักไบท์นะครับเกม The Best of the Year นะครับผมกูเพิ่งพูดไปว่าเป็นเกม The Best of the Year ไอสัตว์ไม่เอาเกมที่แบบโคตรตำนานมา2เกมอยู่ด้วยกันไอ้เหี้ยโอ้ my god ส่วนตัวผมชอบแหกคุกนะครับแม่งยิงโดดมันดีนะแต่ว่าซ้ายก็หนุกนะไอพิซซ่าอันนี้ไม่ต้องคิดนะครับผมไม่เล่นไอ้แมปด้านซ้ายแน่นอนนะครับยังไงกูก็ไม่เล่นนะครับชาตินี้นะครับผมโอ้ยไม่เคยเล่นนะแต่อันขวานี่เหมือนเคยเล่นอยู่นะคุ้นโปรไฟล์โลโก้คุ้นเหมือนเคยเล่นแค่เหมือนเคยเล่นนะโจโจ้เหรอแมปอะไรวะโจโจ้แต่ผมเล่นนี่ค่ะอันนี้เป็นแมปเป็นตำนานเลยครับบอลไอเป็นการแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเกมที่แบบมันแหละแต่มันหนุกนะเป็นเกมมอเตอร์แบบยุคแรกๆเลยนะครับอันซ้ายไม่เคยเล่นอันขวาเคยเล่นนะครับเป็นการสร้างเครื่องบินนะครับผมโอ้ดันเจียนเควสอันนี้ไม่ยากไม่ยากอันนี้ผมไม่เคยเล่นนะครับผมเล่นเจียนเควสนะผมอันนี้ไม่ยากเลยเจอเบกอยู่แล้วนะครับตั้งขวามาดูคืออะไรช่างแม่งนะอันนี้นะครับผมมิมิกกับด้านซ้ายนี่คือด้านขวานี่คืออะไรอะซิมูเลเตอร์เลี้ยงสัตว์เหรอมิมิกแล้วมิกกินขาดนะครับโซนิกกับอะไรก็ไม่รู้นะครับกูเอาโซนิกดีกว่านะครับเกมแท้ด้วยนะครับเกมแท้เลยนะเพนบอลอยู่แล้วเกมขวากระจก ว้าวแพทซิมูเลเตอร์เอ็กอันนี้ภาคเก่านะไม่ใช่99นะส่วนอันนี้เป็นแนวแต่งตัวนะครับผมมันเยอะนะครับเพราะเราเป็นแชทสตรีอยู่แล้วนะผมโอ้ถ้าไปมึงเอามาแต่คู่เดือดวะมันก็เดือดไปแบบเนี้ยสนุกนะครับเป็นการมันยิ่งกว่าเกมซิมูเลเตอร์ซึ่งไม่แบบว่ามันเนี่ยคือเกมค่ายเนี้ยนะครับเกมของคนเกมของค่ายเนี้ยเขาทำออกมาแบบพลังพาวเวอร์คือสุดยอดนะครับถึงไม่เป็นเกมว่าซิมูเลเตอร์แต่ว่ามันสุดยอดมีการแข่งขันกับคนอื่นแบบนั่นนะครับแต่ว่าผมว่าขวาเมื่อซ้ายมันกว่านะครับพูดไปก็แหละนะซ้ายมันกว่านะครับ AA อยู่แล้วนะครับ AA นี่ก็เฮ้ยใจนะครับที่ปิดไปนะครับผมคิดอะไรกูไม่เคยเล่นทั้งแมปนี่ละกันนะหน้าตามันเท่ดีแมปซ้ายไม่เคยเล่นแมปขวาเนี่ยเคยเล่นนะครับเป็นเกมแบบยิงไงต่อสู้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับด้านซ้ายแล้วกันนะด้านขวาไม่เคยเล่นนะครับด้านซ้ายนี่เป็นการแบบว่าวางแผนสงครามนึงนะแต่ก็ไม่หนุกนะครับ
แค่เมื่อกี้มันมีเรียกอะไรแหละนะครับวูฟผมไม่เคยเล่นนะครับอันเอาขวาละกันนะไม่เคยเล่นเหมือนกันแต่ว่าน่าจะเป็นเกมมาทำอาหารก็ว่าโอเคนะโอ้ยอูโนแน่นอนแล้วก็อูโนกินขาดนะครับแมปดีนะครับด่าเพื่อนล่อแม่กันนะเกมนั้นแนวอูโนโอ้โห Tower of Hell ไอ้สัตว์เกมหัวร้อนแห่งปีไอ้เหี้ยนี่ไงยังบอกแล้วเนี่ยเกมค่ายเนี่ยเขาทำมาดีนะครับก็อันนี้ทำแมมต้องเรียกนะนี่ดีกว่านะผมยอดนะค่ายที่ทำโคตรดีนะครับKing Legacy โอ้เกมโปรดเกมรักของเรานะฮะที่ผมเมื่อก่อนเคยติดนะตัวนี้ก็เล่นมั่งไม่เล่นมั่งนะแต่ว่าเกมมันสนุกเหมือนเคยนะครับผมอ่ะเกมบอลละกันนะไม่คิดเยอะนะครับ All Star Tower Defense อยู่แล้วนะฮะด้านขวาก็สนุกนะครับแต่มันไม่ค่อยสนุกมันเล่นแบบสนุกแค่ช่วงแรกๆนะหลังๆมันเบื่อนะครับใช่มันเบื่อจริงนะวิ่งหนีลูกผ้าไปอย่างโอเคมิโอบอสกับที่มันว่าเป็นโจทย์นะเรียบร้อยแล้วกันนะครับบ้างขวาผมไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่อ่ะนะไม่ค่อยอินนะพิกกี้อันนี้สนุกอันนี้เป็นแบบไทคูนที่สนุกนะครับมีการยึดฐานนะครับคือเกมนี้มีการยึดฐานแบบว่าฐานเนี่ยไม่ใช่แบบว่าฐานมันผมไม่ได้นานแล้วแต่ว่ามันสนุกมันเขาเรียกว่าอะไรว่าเป็นปกติอ่ะเกมไทคูเนี่ยมันจะเป็นการแบบฟาร์มของในตัวเองแล้วก็มาตีกันจบๆนะแต่เกมนี้มีการยึดฐานยึดอนาเขตใช่ยึดฐานยึดอนาเขตที่แบบว่าทำให้แบบต้องมายึดกันอ่ะแล้วก็แบบว่ามันอธิบายยากกว่าผมไม่ค่อยเล่นหรอกแต่แบบเคยเล่นเมื่อก่อนนะแต่พิกกี้ผมก็ไม่ชอบนะครับอันนี้ละกันนะพิกกี้ผมก็ไม่ชอบเท่าไหร่นะครับเล่นพิกกี้อ่ะกูเล่นเบอร์เดอร์ดีกว่านะครับพิกกี้อ่ะเนื้อเรื่องอ่ะสนุกนะครับแต่เกมเพลย์ผมว่าจะเฉยนะครับแมนซิตี้โหอยู่แล้วนะครับเกม The Best of the Year นะครับผมพี่อะไรเนี่ยแพทซิมูเลเตอร์1กับช่อนหาอ่ะช่อนหาดีกว่าแพทซิมูเลเตอร์1ผมไม่เคยเล่นนะครับโอ้อีเวทนี่ละกันนะครับเจ๋งๆไม่เคยเล่นสักเกมเลยว่ะไอ้เหี้ยไม่เคยเล่นสักเกมอันนี้โหแน่นอนเลี้ยงผึ้งซิมูเลเตอร์เมื่อก่อนนี่งอมแงมเลยเพื่อนกูเนี่ยนะครับเคาน์เตอร์บล็อกนะครับผมไม่คิดเยอะตั้งแคมป์โอ้จะกดติ๊กจะกดตั้งแคมป์แต่แบบเลือดซ้ายมาพอดีโอ้ถ้ากูไม่กดให้กูโดนเซ็กหยอกสูดต่อยคนดูมั้ยเนี่ยถ้ากูไม่กดให้กูโดนเซ็กตูดป่ะไปๆนะครับเพราะว่าตั้งแคมป์ผมก็ไม่ค่อยได้เหมือนกันนะแต่ว่านั่นนะไม่เคยเล่นทําแบบไม่เคยเล่นอันนี้ไม่เคยเล่นเลยด้านซ้ายนะครับด้านขวาไม่เคยเล่นด้านซ้ายเคยเล่นอยู่ครับคล้ายๆเบอร์เดอร์นะแต่ว่าเป็นแนวผีนะครับโอ้โหสองเกมเนี่ยขอพูดเลยอย่างแรกนะครับไอ้ซ้ายมือเนี่ยนะครับผมเป็นคนที่สายตาเนี่ยเวลาจ้องจอมาที่แบบว่าแบบต้องเพ่งตาแบบไม่แสบตานะครับถึงกูใส่แว่นกูก็แสบตานะส่วนไอ้เกมด้านขวาเนี่ยซื้อมาประมาณ500โลบัค400โลบัคกูเล่นไม่จบนะครับถึงตัวเกมมันจะมีเอ็นเกมหมายถึงว่าเล่นน่ะผมเล่นไม่เกินเลเวล20ไอ้เหี้ยกูตายเกิดแบบคือเกมเหี้ยนี่ไม่ฮาร์ดคอร์นะคือเวลาของตายเกินประมาณ 3-4 รอบคือมึงก็จะเริ่มใหม่จากต้นเลยเลเวล1นะครับคือถ้าโอ้เกมแม่งฮาร์ดคอร์ที่หายนะแต่ชอบนะครับเพราะกูซื้อมาแพงนะ308นะครับผมแต่ผมเอาด้านขวาก็น่าสนใจด้านขวาเนี่ยทุกคนด้านขวาเนี่ยเป็นเกมแรกๆเลยนะที่ผมเนี่ยเล่นโรบล็อกครั้งแรกคือเกมนี้แรกๆนะแต่ว่าไม่ใช่เกมแรกนะแค่แรกๆนะเพราะว่าเพื่อนเนี่ยชวนเล่นในห้องคอมนะครับแต่ถามไปแปลกๆผมเพื่อนก็ชวนเล่นนะครับแต่ว่ามาหลังๆนะครับถ้าเป็นความจงจำที่ดีเนี่ยผมว่าเอาเกมขวาแล้วกันเพราะเพื่อนชวนเล่นนะครับผมเพื่อนที่โรงเรียนนะเมื่อมา30ปีที่แล้วนะครับขวาแล้วกันตั้งซ้ายไม่เคยเล่น Murder นะครับกับสร้างเกมเนี้ยเมื่อก่อนน่ะคนเล่นเยอะบอกว่าสนุกแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะบอกว่าผมไม่เมื่อก่อนเนี่ย 3-4 ปี5ปีแล้วผมไม่ค่อยจะแตะโรบอทนะครับผมก็เลยไม่ค่อยอินกับแมปด้านขวาแต่ด้านซ้ายนี่ไอ้สัตว์แทงเพื่อนเองตายหายยับเลยอ่ะเจอกูโคตรเหลี่ยมนะเกมซ้ายโคตรเหลี่ยมสกายแน่นอนโอ้จีสัตว์
ที่เครื่องด้านขวาไม่เคยเล่นด้านขวาเนี่ยเป็นเกมพวกเกมเก่าๆแบบด้านขวาผมแทบจะไม่เคยแตะนะครับเพราะว่าเกมมันแบบ 4-5 ปีที่แล้วทุกคนมันนานมากเลยครับเอาซ้ายละกันนะครับผมเพื่อมา 4-5 ปีแล้วเนี่ยผมแทบจะไม่แตะระบบนะอย่างที่บอกไปเนาะอ่ะอันนี้ด้านซ้ายละกันด้านขวาไม่เคยเล่นนะครับไม่พูดถึงกูก็เล่นระบบเยอะๆเนี่ยโอ้คาร์บอยอยู่แล้วดินใจเจนนี่ดินใจเจนภาคไหนอ่ะภาค1เหรออุ้ยภาค1ก็ดีดิถ้าภาค2นี่ห่วยแตกคิมหายนะแต่ภาค1นี่ดีนะแต่มันเจอดาวไม่ใช่ดาวคูดาวคูเอ๊ะเดี๋ยวดาวคูแม่มึงอ่ะทุยเป็นเกมคาร์บอยนะครับผมซึ่ง The Town The Town นะครับ The Town สนุกเป็นเกมที่โรลเพลย์ได้ดีนะครับแต่ผมขอให้ด้านขวาละกันนะครับเพราะว่าไอ้เกมคาร์บอยเนี่ยผมเล่นได้คนเดียวนะครับเพื่อนผมเล่นมือถือนะครับไม่เข้าไปได้ครับมันเป็นแบบเฉพาะคอมนะครับผมก็เลยเหงาจัดนะแต่เกมสนุกนะครับแต่เหงานะครับด้านซ้ายและการครับด้านขวาไม่เคยแตะนะครับคิดอะไรวะเนี่ยไม่เคยเล่นสักเกมนะครับไม่เคยเล่นจริงๆสาบานได้นะครับด้านซ้ายนะครับด้านขวาไม่เคยแตะนะครับโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวมันก็ไม่ยากนะอันนี้คู่นี้ไม่ยากคุณคินโดคินโดกับไอเนี้ยคล้ายๆดันจิ้นเควสถ้าเล่นเกมเนี้ยเล่นดันจิ้นเควสดีกว่านะครับต้องเอาคินโดแล้วกันนะคินโด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 โอ้โหเป็นแมปประจนภัยทั้งคู่เลยว่ะแต่ความสนุกให้สายไม่สายไม่สายสายสนุกนะครับขวาแล้วกันนะครับโอเคไม่พูดเยอะเจ็บคอกลับไปเกมตำนานแน่นอนอาร์เซนอลส่วนตัวนะส่วนตัวเนี่ยผมเนี่ยชอบชินโดไหมเหรอชอบชินโดก่อนที่มันจะปิดแล้วก็รีเมคใหม่นะครับถ้าตอนนี้ผมไม่ชอบย้ำว่าตอนนี้นะถ้าตอนนี้ที่เลือกผมไม่ชอบทินโดนะครับนี่แล้วกันนะครับผมนี่แล้วกันแม่งมันแค่แหละนะครับดาฮูดเกมหมานะครับไม่เอาไอสัตว์นะเกมบอลเตะลูกเตะกูแน่น้องจับไปอัศวินตัวกลมเดี๋ยวพี่ชายมึงตลกกับกูบ้างเหรอวะฮะถ้าพูดถึงเกมที่เล่นบ่อยก็ต้องเป็นแมปดอแต่พูดถึงเกมที่ผมเล่นครั้งแรกและประทับใจสำหรับเกมผีก็ต้องคือมิมิกแล้วกันนะครับเพราะว่าแมปดอเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะมีอะไรให้แบบว่าตกใจเท่าไหร่แต่ก็ตกใจมากบางจังหวะนะครับบูฮิโร่แน่นอนโอเคไปต่อนะครับผมจะเดือดนะครับจัดไปไม่ต้องคิดเยอะอันนี้ไม่คิดเยอะโอ้คิงเลกาซีแน่นอนโซนิกกับแพสซิมูเลเตอร์เอ็กผมชอบโซนิกมากกว่านะครับซิมูเลเตอร์เนี่ยพุ่มแบบในซิมูเลเตอร์เอ็กเนี่ยมันค่อนข้างเพย์ทูวินนะครับผมซ้ายมือด้านขวาก็หนุกแต่ซ้ายมือหนุกกว่านะครับเอกับเบนจาริเจนเหรอคิดหนักปะแม่งต้องเอว่าต้องเอเครียดอะไรวะเนี่ยนี่แล้วกันนะครับเพราะว่าซื้อแพงโอ้ my god นี่แล้วกันนะครับเพราะว่าเกมมันตำนานกว่านะซ้ายมือนะครับผมเกมมันสนุกแล้วก็เกมเก่าที่แบบตอนนี้ก็ยังหนุกนะชาร์คไบต์กับซ่อนหาให้ความสนุกผมว่าซ่อนหาเพราะว่ามันเล่นกับเพื่อนได้สนุกกว่าชาร์คไบต์นะครับสุดตัวนะเชี่ยบอฟูดี้รอเฮียอะไรอ่ะ ไม่เคยเล่นทั้งคู่นี่แล้วกันไม่พูดเยอะโหไอ้สายเกมหัวร้อนแห่งปีโหไอ้คิดหนักว่ะ
แมนซิตี้เจ็บบ่อยแบบเรือแบบเรือละกันนะสนุกแบบว่าเวลาแกล้งเพื่อนแบบอะไรแกแกล้งเพื่อนหาอะไรมาวางแบบมาวางขวางเอาไว้อะออสตูดทาวเวอร์ดีเฟนเบอร์เดอร์กับแมปพึ่งเหรอชอบทั้งคู่เลยฮะแต่เบอร์เดอร์เล่นบ่อยกว่านะเล่นบ่อยจริงนะครับเคาน์เตอร์สไตรกับเพนบอลอ่ะเพนบอลนะครับเพราะว่าผมขี้เกียจมาแบบว่านั่งคือเคาน์เตอร์บล็อกเนี่ยทุกคนไอ้เหี้ยโปไม่โคตรเยอะไอ้สัตว์ไม่รู้ว่าโปหรืออะไรแต่ว่ายิงเข้าหัวกูทุกนัดนะครับไอ้สัตว์โคตรแบบเวอร์เลยอ่ะซ้ายมือนะครับความจำพี่ดีนะผมขวานะครับวินิกล้วยนะครับ ซ้ายมือแมปดีนะครับโอ้โหเจอเบรกอ่ะอูต้องวละกันนะครับเพลินกว่าเพลินกว่าหนุกกว่าไอ้เกมนี้สามารถตัดเพื่อได้เลยนะซ้ายมือเดอะมิมิกนะครับโอ้ my god อาร์เซนอลกับอูโน่ดิไอ้เหี้ยเราชอบแล้วตัดเพื่อนน่ะเอเอ็กหลบไปเกมเก่าจะเดินเกมนี้โคตรสนุกใครไม่เคยเล่นใครไม่เคยเล่นลองไปเล่นนะครับสนุกมากโอ้จีเซ็ตซ้ายโอ้โหคลิกพอเวลาผมคลิกแกะฮันนี่แบบใจแม่งแบบตึกเลยอ่ะแบบสุดยอดอ่ะแม่งเดือดคีถังกระสีด้านขวาแล้วกันด้านซ้ายไม่เคยเล่นเมื่อกี้จริงๆเมื่อกี้ด้านขวาก็เคยเล่นนะแน่นอนอยู่แล้วแมปบ้าพลังบ็อกฟูสแมนซิตี้โอ้ทาวเวอร์ออฟหัวร้อนไอ้น้องออสตูทาวเวอร์ดีเฟนหนีกล้วยสร้างเรือเพราะมันแกล้งเพื่อนได้เพราะกูซื้อมาแพงแทงตูดเพื่อนยังไงกูเนี่ยออสตาร์มิมิกแทงดักเพื่อนอูโน พวกนายน่ะคิดว่าฉันจะเลือกบอลโฟร์อย่างงั้นเหรอแน่นอนอยู่แล้วว่ากูไม่เลือกไอ้สัตว์ไอ้สัตว์กินขี้หนูเยอะเลยจริงๆนะผมว่าไม่หนูกว่าเยอะเลยแม่งถอดสมองเล่นๆก็โง่เลยอ่ะแบบถอดสมองเลยอ่ะเกมแม่งสนุกถอดสมองเลยอ่ะสมมติพูดก็นะครับผมอีซี่นูบลันนี่เกมซื้อมาแพงแมนซิตี้อยู่แล้วคิงถังกาสีอูโน่ฮ่าเอ้ยกินขาดแค่นั้นแหละคิงถังกระสีคิดว่าผมได้บอกว่าเสื้อแพงเหรอไม่อ่ะมีมิกหนุกกว่าไอ้สัตว์คิงถังกระสีคิงถังกระสีเนี่ยสามารถได้เรื่อยแต่ว่าเกมมีมิกอ่ะมันไม่ได้จบนะครับมันมีจบนะรอบสุดท้ายแล้วโอ้ my god โอ้ my god โอ้ย King Legacy เนี่ยเป็นแมปคนไทยที่แมปแรก
ที่ทำให้ผมติดงอมแงมแบบงอมแงมมากๆนะครับวิ่งหาเจ้าทั้งวันทั้งคืนนะฮะสุดยอดนะครับผมแต่ผมให้ลัคกี้บ็อกซ์ชนะเพราะอะไรกันเหรอเกมแม่งเกลือคิงเลกาซี่เป็นเกมที่เกลือมากๆนะครับแม่งเอ้ยแต่เกมสนุกนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมใครที่ชอบก็สามารถมาเล่นได้นะครับในเว็บนี้นะครับผมกูคิดว่าใครเล่นอะไรบ้างนะครับลัคกี้บ็อกซ์กูอยู่ไหนวะเนี่ยลัคกี้บ็อกซ์กูอยู่หนับไหนวะไม่เล่นกันเหรอวะไอ้ผู้อ่านไม่ทำลัคกี้บ็อกซ์กันเหรอแบบดอนนี่อันดับ1เลยเหรอวะเฮ้ยสนุกขนาดเลยลัคกี้บ็อกซ์ผมน่าจะไม่ค่อยเป็นคนเล่นนะครับแต่เป็นแบบที่สนุกนะครับผมเพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยชวนเล่นตลอดนะครับจริงๆนะลิงไงอยู่อะไร39นะครับผมเป็นแบบที่คิดอะไรไม่ออกไม่รู้เรื่องอะไรกดลัคกี้บ็อกซ์เล่นกับเพื่อนนะครับผมแค่นั้นแหละครับ